ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกับผมเองเบสทำชาแนลก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาเป็นนินจากันนั่นเองซึ่งที่เห็นเงินผมเยอะขนาดนี้ก็คือผมไปฟาร์มมาแต่ผมอยากจะทำไอ้พวกนี้พร้อมกับท่านผู้ชมเลยผมก็เลยไปเก็บเงินมาเพื่อที่จะได้สร้างกันอย่างรัวไปเลยเพราะพอดีผมไปเจอแมปนี้มาใน YouTube นะก็เลยลองเอาอยากลองเอามาอัดดูเพราะเห็นว่ามันสนุกดีก็ผมจะมาก็สิ่งที่ต้องทำในแมปนี้ก็คือซื้อนู่นซื้อนี่เอามาวางทับๆกันแล้วมันก็จะได้ซื้อเพิ่มเราจะได้คราฟได้กันรัวๆเลยจะได้ไม่ต้องมารอเพราะตอนนี้ตังค์ผมจะได้พร้อมทันทีผมจะลองทำขั้นนี้สูงสุดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ดูนะอาจจะไม่ได้รีวิวแต่ก็ก็นั้นละกันได้มาอีกแล้วตื่นเพิ่มอุ้ยได้เป็นขั้น3แล้วจะมี 5.2% ที่เวลาเราสร้างแล้วจะมีโอกาสได้อันอื่นด้วยแสดงเมื่อกี้โชคดีมัวจะเล่นเอาตังค์ให้หมดเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเหลือตังค์เอาไว้เฉ็บเฉ็บจะได้ไปทดลองกันทีเดียวเลยอุ้ยหมดเรียบร้อยเรียบร้อยเรามาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าสวิงโอ้โหนัดเดียวแหลกสวิงแหลกภายในนัดเดียวสวิงแหลกอ่ะสุดยอดนี่อะไรกลมๆใส่แกถ้าผมจะไม่ผิดมันเราสามารถแตะกำแพงได้เอ้ยสุดยอดเยอะโหถึกนะเนี่ยทำไมมันถึกจังเลยเฮ้ยแกถึกหรือเกินไปหรือเปล่าฮะนี่ขนาดนินจาระดับปรมาจารย์นี่ยังตีตั้งนานเลยฉันจะต้องเป็นปรมาจารย์นินจาให้ได้เลยกระโดดลงไปก่อนจ้วงจ้วงจ้วงสามอันมันมีเพิ่มไอ้นี่มั้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ใจเลยจะส่วงไปหนึ่งทีซิงซิงโหดูเพชรผมดิเพชรบานตาไทยเพชรผมเยอะมากเลยไปสร้างต่อตอนนี้ผมรู้สึกว่าเงินผมเยอะมากๆเพชรก็เยอะเงินก็เยอะคนอะไรมันรวยขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะตอนผมเริ่มต้นด้วยไอ้นี่ด้วยมั้งเงินเยอะตัดโอ้โหต้องมีการถลุมออกสักหน่อยไม่ได้เลยเมกผมคงไม่ต้องลองหรอกเนาะโอ้ยหมดแล้วกรรมหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจ้วงจ้วงอีกจ้วงอีกจ้วงหายวับไปกับสายตาอื้ออื้ออื้อ
โอ้โหไม่ถ่ายตังแบบถึงแม้จะเป็นนินจาก็ต้องการตังเหมือนกันนะถึงแม้เราจะเป็นนินจาแต่เราก็ต้องการตังในชีวิตจิตใจไหนเลือด 1K โอ้ท็อปเพลเยอร์แค่นั้นเองเหรอเผื่อเราแซงได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยพูดถึงการแซงเราก็เตรียมตัวแซงพวกมันดีกว่าอ้าวนี่ไงฉันอยู่ระดับนี้เราอยู่ระดับ8ของเซิร์ฟเราต้องขึ้นเป็นอันดับที่6เพราะตอนนี้เราโหดจัดมากเป็นอะไรที่โหดสุดๆอ่ะรีบสั่งๆแล้วรีบทำงานต่อไปขั้น7แล้วซิงแหลกต้องรีบละนี่เก็บตังค์ว่าตังค์พอละไปต่อซิง1ทีโหเพชรผมเยอะมากเยอะจัดๆบางทีมันก็เยอะไผ่นะซึกอุ้ยโอ้โชคดีโชคดีโชคดีจัดเลยสั่งเพิ่มโอ้โหหมดตูดเฮ้ยแต่อย่างนั้นก็ยังดีกว่าแล้ววะเราเป็นขั้นแบบนี้แล้วซึ้งซิงซิงนิดหน่อยเราอยู่ขั้นไหนแล้วตกเนี่ยหรือเราขึ้นตกไม่เออใช่ตกจริงด้วยมาอยู่อันดับนี้เฉยเลยโมโหเก็บเงินดีกว่าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้าเกิดผมมีโอกาสได้มาอัดอีกผมจะฟาร์มให้เก่งๆมาเลยโจมตีมีดีเลย์เยอะมากเลยจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้ชิงหูตัวกระเจิงตัวกระจายเมื่อกี้ดาวกระจายเราดันไปโดนซิง1ทีจริงๆแล้วก็ไปด่านอื่นได้แล้วแต่ยังไม่ดีกว่าผมจะฟาร์มด่านนี้ก่อนแจ้งโว้หลบไปดิมันเยอะจัดงั้นเราก็ไปค้าเพิ่มว้าวโชคดีจริงๆค่ะฉันนี่มันเป็นคนที่โชคดีชะมัดยากสั่งเพิ่มไม่มีตังค์ทำไมไม่มีตังค์ได้ยังไงเป็นไปได้ไม่ได้ละอย่างนี้ต้องเซ็งต่อไปก็ต้องเซ็งหูตังกระจายตังเยอะมากไปกันต่อจะคาบรัวๆเลยโอ้คาบรัวๆรัวยังไงเขาน่าจะใช้เพชรในการในนั้นได้อันดับ4โว้ยทำไมเราอยู่อันดับนี้แล้วอ่ะครับมากไปผมว่าเรารีบไปด่านนั้นก่อนนี่จะไม่ได้นั่นดิเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้ลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยไรอ่ะจักจักจักจ
มีเลือดมันเยอะอย่างนั้นอุ้ยคุณ2คอยนี่นี่อย่างงี้สิอย่างงี้สิวัยรุ่นชอบนี่ดิเลือด700ทำไมมันแรงจังมันทำไมมันนั่นจังเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากได้คุณ2คอยไม่มีที่อัปเกรดอีกค่อยเดินกลับไปนี่สิสิ่งที่เราต้องการมาโดยตลอดนะคุณ2คอยตั้งนานด้วยเดี๋ยวหลังคลิปนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อเดี๋ยวตั้ง3ตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากได้เวลาครับได้เวลาครับสมันหั่นแหลกกันแล้วเดี๋ยวราคาแบบแหลกกันแล้วครับแหลกแจกไม่ยั้งเตรียมตัวสร้างแหลกแจกไม่ยั้งไปมันเยอะไปไหนตังนี่ขนาดตังเยอะแล้วเนี่ยยังจะหมดเลยอุ้ยจะของดีมันจะไม่คิดว่าจะได้ใช่ไหมเนี่ยอู้ว้าวอู้ว้าวอู้ว้าวสร้างต่อทันทีอย่ามัวรอช้าสร้างต่อทันทีใช้ด้วยสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มตามเป้าหมายเราคือเราจะต้องขึ้นลีดเดอร์ให้ได้ลีดเดอร์บอร์ดจริงๆก็ขึ้นอยู่นะแต่ตกอันดับเสะเราจะมัวเสียเวลากับการมัวแต่คราฟแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดที่มีไปนั่นไม่ดีกว่าหรอเอาจ้ะช่างมันโอเคน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะเวลาตอนนี้ดันหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคุณได้เจอกับดาวกระจายโหดกว่านี้แน่ๆบ๊ายบายครับ